ชินสแกนโกงวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของชาวบ้านที่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีถูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนในละแวกหมู่บ้านใกล้เคียงกันมาประกาศขายที่ดินให้เป็นที่ดินแบบพอทบจำนวน4ไร่ด้วยกันสุดท้ายมาทราบภายหลังว่าที่ดินแปลงทั้งหมดนั้นไม่ใช่ที่ของเขานะฮะเป็นที่ของผู้อื่นครอบครองและก็เป็นที่แบบสปกอีกด้วยทำให้มูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับนางสาวทองประกายคืนดีชาวบ้านในตำบลแก้งกอกอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนำหลักฐานต่างๆเข้ามาร้องทุกข์กับสื่อมวลชนหลังปี2564นายวิชัยทองผาได้ประกาศขายที่ดินพอทบในราคาไร่ละประมาณ 50,000 บาทเธอจึงตัดสินใจซื้อไปประมาณ4ไร่เป็นเงินจำนวน 200,000 บาทโดยเป็นการซื้อที่ดินแบบทำสัญญาขายฝากเป็นระยะเวลา1ปีหากไม่นำเงินมาคืนก็จะเข้าไปใช้ประโยชน์กับที่ดินดังกล่าวทันทีกระทั่งปี2565ครบสัญญา1ปีแล้วทางอีกฝ่ายไม่ยอมเอาเงินมาคืนจึงแจ้งกับนายวิชัยว่าจะเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าวแต่อีกฝ่ายกลับบอกว่าที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ของตนเองจึงเข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แถมอ้างว่าไม่มีเงินคืนอีกด้วยที่เป็นเจ้าของตัวจริงเขาบอกว่าเขาจะไม่รับรู้รับอะไรด้วยเพราะว่าน้องเขาจะชอบเอาที่ดินแปลงนี้ไปแอบอ้างว่าเป็นของตัวเองแล้วก็จะเอาไปขายให้คนอื่นเรื่อยๆค่ะเขานัดเรามาหลายครั้งแล้วค่ะนัดมาหลายครั้งแล้วคือครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะนัดมาหลายครั้งแล้วแล้วหนูก็คิดว่าเขาไม่ให้หรอกค่ะเพราะขนาดหนูโทรไปเมื่อวานเขาก็บอกว่าเขาไม่ให้ดินเขาก็ไม่ให้เขาให้ไปทำตัวที่เขาบอกว่ามีเจ้าของแล้วคือเราก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเงินเขาก็ไม่ให้คือหนูอยากจะขอความเป็นธรรมอะค่ะอยากจะขอความเป็นธรรมขอคนที่แบบมีความรู้คือหนูไม่รู้กฎหมายเนาะคือหนูอยากจะขอคนที่มีความรู้และช่วยหนูได้ด้านนี้ให้เข้ามาช่วยหนูหน่อยอะค่ะผู้เสียหายเคยนำเรื่องราวเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้กับตำรวจแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าตำรวจไม่รับแจ้งความเนื่องจากที่แบบพทบเป็นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆนะครับเธอจึงต้องนำเรื่องนี้ไปฝากร้องเรียนกับทางผู้นำชุมชนเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยจนสุดท้ายนั้นนายวิชัยยอมตกลงที่จะใช้หนี้ให้แต่แบ่งเป็นรายงวดงวดแรกจะเริ่มจ่ายคือเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับเป็นมูลค่าประมาณ 50,000 บาทครับจากการตรวจสอบพบว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแบบสปกที่มีนางสำนานทองผาพี่สาวของนายวิชัยเป็นผู้ครอบครองอย่างถูกต้องและบอกว่าเดิมทีนั้นทั้งหมดเป็นมรดกตกทอดที่พ่อนั้นแบ่งให้เธอกับน้องชายซึ่งน้องชายได้นำที่ดินไปขายกินหมดแล้วส่วนเรื่องที่น้องเอาที่ของเธอไปหลอกขายคนอื่นนั้นเธอไม่เกี่ยวข้องยืนยันว่าไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาใช้พื้นที่โดยเด็ดขาดมิเช่นนั้นจะดำเนินคดีทันทีที่แปลงนี่ค่ะคอยเป็นลูกสาวใหญ่ของคนในหนุ่ยซึ่งแบ่งให้คอยแต่โดนแล้วแต่ว่าคอยนี้เขามาอยู่กรุงเทพแล้วแต่โดนผลพ่อก็หายไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดอันใบอันสปกหายไปเฮ็ดเอาก็ไปเฮ็ดแต่โดนแล้วล่ะจักเลยตรงกันแล้วว่ามีสิทธิ์ใครว่ามีสิทธิ์พ่อคอยว่าแม่นม่อนมั่งหมดใจแค่เนี้ยเออไอ้ใช่รับได้มันก็ได้ไปแล้วมันขายกินจนเบิดใช่ไปขายบ่มีซื้อบ่มีหยังขอบ่ได้เส้นไหนไผไปว่าเป็นไปตั๋วขายเขาเนาะไปตั๋วเอาเงินเขาเออไปตั๋วเอาเงินเขาซื้อๆแล้วผู้ซื้อก็บ่ถามแนวนั้นแสดงว่าถ้าเขาเข้าไปเนี่ยเอื้อยก็พร้อมจะเอาความผิดแน่นอนผู้มือแน่นอนขอเอาเรื่องแน่นอนขณะที่ผู้เสียหายยืนยันว่าก่อนหน้านี้เคยไปเสียภาษีพทบกับทางอบต.หนองกุ่งจึงเกิดคำถามว่าหากเป็นที่สปก.จริงเหตุใดทางอบต.จึงเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่กับตนได้ซึ่งอาจจะต้องพึ่งศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบเรื่องนี้กันอีกครั้งหลังจากนี้คาดว่าผู้เสียหายก็จะไปร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้ช่วยตรวจสอบนะครับเพราะเธอยืนยันว่าเธอได้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่กับที่ดินแปลงทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยหากเป็นที่สปก.เนี่ยทำไมอบต.ถึงให้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่แบบพทบ.ได้นะครับต้องตรวจสอบที่มาที่ไปกันอีกครั้งหนึ่งด้วยส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแฉทุกคนโกงในชินสแกนโกงครับ